Hi PBS Podcast View the world via the voice เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับกับตอนภาพถ่ายหลุมดำนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องในเชิงคอนเซปต์ในเชิงการถ่ายภาพหลุมดำนะครับตอนนี้เราจะมาเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังของกระบวนการที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเก็บข้อมูลและการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อให้เกิดภาพถ่ายของหลุมดำ เอากริทิมที่ใช้มียังไงบ้างความซับซ้อนที่เกิดขึ้นกระบวนการที่ใช้ใช้คนกี่คนมีขั้นตอนกี่วิธีตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปัาเชยร์พัทอาชีวรังกระโรครับสวัสดีครับผมต้นนัทนนนดวงสุงเนินครับ วันนี้นะครับก็มาพูดกันถึงตอนที่รอคอยมาอย่างยาวนานเรื่องภาพถ่ายหลุมดําตอนที่3ครับก็ที่เล่ากันไปว่าในตอนเนี้เราจะมาเล่าถึงปรเซสหลังจากว่าเก็บข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์มาได้แล้วเขามาโปรเซสยังไงจนกลายเป็นภาพถ่ายหลุมดําที่ว่าได้ครับซึ่งปั๊บเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ดีนะฮะด้วยการไปรีวิวตัวทั้งเปเปอร์แล้วก็งานเอกสารงานทางเทคนิคต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะสรุปเป็นข้อมูลมาให้พวกเราเข้าใจอย,อย่างง่ายที่สุดละกันเท่าที่จะเข้าใจได้เนาะ ครับทีนี้ยหาข้อมูลจะขอเน้นไปที่ตอนรอบคนพบ M 8 7 Star แล้วกันเพราะว่ารอบนั้นนะาาจะเป็นรอบที่มันมีความสลักสำคัญกับการคิดคนอัลกอริทึมเนาะมันเป็นรอบแรกที่มันมีการเจเนเรตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพวกอัลกอริทึมอะไรอะฮะส่วนใหญ่มันก็จะถูกเริ่มสร้างขึ้นมาในยุคที่ M 8 7 Star หรือว่าภาพถ่ายหลุนดาภาพแรกถูกเจเนเรตขึ้นมาได้ครับเมื่อในปี2019ที่ผ่านมานี้เองครับ ทีนี้ยฮะพอจะพูดกันไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการเจเนเรตภาพเนี่ยฮะเราอาจจะต้องย้อนไปถึงเรื่องข้อมูลจากอินเทอร์เฟอเรนทรีก่อนก็อย่างที่เราเล่ากันไปในตอนก่นกนกอนๆนะฮะว่าวิธีการที่เราถ่ายภาพหลุมดาได้ฮะมันเกิดมาจากการเก็บข้อมูลผ่านกล้องโทรทัศน์หลายตัวทั่วโลกครับกล้องโทรทัศน์เหล่านี้ฮะจะเป็นกล้องโทรทัศนะ์เรดิโอเทเลสโคปเนาะก็คือใช้สัญญ,ญาณเก็บข้อมูลในย่านคลื่นวิทยุที่อย่างที่เราก็เล่ากันไปแล้วว่าทําไมต้องเก็บข้อมูลในย่านคลื่นวิทยุเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปเจอกับพวก แก๊สหรือว่าพวกนอยส์อะไรหลายอย่างที่อาจจะเจอบนชั้นบรรยากาศเราหรือว่าในอวกาศเออครับทีนี้ฮะประเด็นคืออย่างที่เราบอกกันไปนะฮะพอมันเป็นคลื่นวิทยุอะฮะที่มันมีความถี่ค่อนข้างสั้นเนาะเพราะฉะนั้นนะฮะการที่เราจะสามารถถ่ายภาพให้มันมี a n g u l a r resolution มากพอที่จะสามารถถ่ายภาพหลุมดำที่มันเล็กมากๆได้ฮะ,ะแต่ว่าเราต้องใช้จานที่มันใหญ่มากๆก็คือขนาดเท่ากับโลกแต่ว่าก็อย่างที่เราบอกกันไปว่าเปป็นไไ,ม,ไมันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นอาหาวิธีการที่เราทําก็คือ very long baseline i n t e r f l o m e t r y รัก็คือการ,รามนเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากจานหลายๆที่เนาะแล้วก็มาใช้วิธีการอะไรสักอย่างในการโปรเซสข้อมูลซึ่งประเด็นสําคัญของตอนนี้ฮะคือเรื่องเกี่ยวกับการปรเซส s ข้อมูลเหล่านั้นนี่แหละซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ซับซ้อนไม่แพ้ขั้นตอนอื่นจะบอกว่าขั้นตอนอื่นเนี่ยมันเข้าใจง่ายไงเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามันง่ายนะแต่ว่าเราสามารถเปรียบเทียบกับ พวกแบบหลักการต่าง,างๆอย่างเช่นตอนที่เราที่เราเปรียบเทียบการทํางานของจานกับแบบกล้องถ่ายรูปหรือว่าจานรับสัญญาณนะฮะจานทีวีที่บ้านเราเนี่ยที่เราใช้ดูโทรทัศน์กันเนี่ยอันนั้นคือมันอธิบายง่ายเพราะเรา,าเราเห็นภาพแต่พอมันเป็นเรื่องของโปรเซสเรื่องของอัลกอริทึมเนี่ยอันนี้จะยากหน่อยครับเดี๋ยวเราจะพยายามเอามาสรุปให้มันง่ายแล้วกันนะฮะเพราะว่าแม้แต่ท้องแบบหลักชั่วโมงของ แต่และคนที่เขียนออกริทึมนี้ขึ้นมาฮะเขาก็ยังบอกว่าเป็นแบบ in brief คำๆว่าเออมันก็โอ้ก็พูดนานมากเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันยังเป็น In b r i e f อยู่ดีโอเคทีนี้มาเริ่มเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าฮะทีนี้จินตนาการว่าคุณย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนที่มันเริ่มมีการเก็บข้อมูลหลุมดำเสร็จแล้วเนาะทีนี้ฮะมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ข้อมูลหลุมดําที่ในใน,ในอดีตนี่คือเขาเก็บในรูปแบบไหน,นก็ในรูปแบบความถี่คลื่นปกติใช,ใช่ไหมก็คือภาพถ่าย M87 ที่ว่านี่แหละคือภาพถ่ายของ M87 อ่ะฮะอย่างแรกต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราเก็บข้อมูลของคลื่นวิทยุอะฮะมันไม่ได้เป็น ภาพไม่ได้เป็นพิกเซลแต่ว่าเขาจะเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่า frequency space ก็คือมันจะเก็บเป็นคลื่นเป็นเวฟเนาะโอเคทิ้งคณนิสศาสไปด้านหลังแต่ว่าการทำ i n t e r f e r o r y อะฮะก็คือการใช้กล้องหลายๆตัวมารวมกันเนาะเทคนิคนี้มันจะเกิดขึ้นได้จากการที่กล้องแต่ละตัวะฮะมันจะมีเรียกว่ามันจะมี Face s h i p t ก็คือสัญ,ญญาณที่มันมาจากอ็อบเจก็คือหลุมดำอะฮะมันจะมาถึงในเวลา อาจจะละเลียงกันแต่ไม่เท่ากันทีนี้หาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาจะอาศัยการเก็บข้อมูลต่างๆจากการที่เฟสมันมาถึงไม่พร้อมกันนี่แหละมันก็เลยจะได้เป็นชุดข้อมูลซึ่งมันจะกลายเป็นฟูเรียทรานสฟอร์มก็ทิ้งไปละกันว่าฟูเรียทรานสฟอร์มคืออะไรแต่ว่าเอาไง,ไง่ายๆคือคือแม้แต่แบบทอกทอกของทุกคนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเขาไม่อธิบายฟูเรียทรานสฟอร์มนะฮะเขาแค่จะบอกว่าโอเคสิ่งที่เราเก็บมาได้จะไม่ได้เป็นภาพถ่ายของหลุมดำแต่ว่ามันจะเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นฟูเร ทีเนียผมรู้สึกว่า Fourier Transform ถ้าใครสนใจไปหาอ่านเอาเองได้หลักๆแล้วว่ามันก็เป็นสมบัติของเรื่องคลื่นเรื่องของเฟสเรื่องของอะไรนี่นะการแปลงคลื่นเป็นคณิตศาสตร์สายหนึ่งที่แบบสามารถเอามาใช้ในเรื่องของคลื่นได้แล้วกันทีเนี้่ฮะจากข้อมูลที่ว่ามาฮะคุณเคที่โบแมนที่เป็นหนึ่งในคนสําคัญของโครงการ EHT ที่ว่าฮะเขาเคยพูดทอกไว้ฮะว่าให้เราลองจินตนาการโลกเหมือนเป็นดิสโก้บอลแล้วกล้องโทรทัศน์แต่ละจุดอะฮะก็เหมือนเป็นจุดที่อยู่บนดิสโก้บอลนะก็คือถ้าเรามีกล้องโทรทัศน์ ครอบคุมอยู่ทั่วโลกอะฮะเราจะสามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมมากๆทีนี้ฮะจากข้อมูลที่เก็บมาได้อะฮะเราแค่เอาข้อมูลมารวมกันแล้วทำ 2D inverse Fourier transform เราก็จะได้เป็นรูปหลุมดำที่ว่าแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะฮะจากที่ที่เราบอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่ากล้องโทรทรรศน์ที่ใช้ถ่ายภาพหลุมดำอะฮะมันมีกระจายอยู่แค่ไม่ถึง10จุดทั่วโลกเพราะฉะนั้นอะฮะมันก็จะได้เป็นแค่แบบจุดเล็กมากๆในดิสโก้บอลนั้น อธิบายง่ายก็คือมันเหมือนกับว่ามันคือเราลองนึกภาพเซนเซอร์ของกล้องถ่ายรูปมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะดังนั้นเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยมันก็รับภาพได้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยลองจินตนาการว่ามันมีแค่บางจุดบนเซนเซอร์เท่านั้นที่สามารถที่จะรับภาพได้แต่ว่ามันก็ยังโชคดีที่แบบดิสโก้บอลหรือโลกของเรามันหมุนได้นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นรูปกันบ้างว่าเออมันจะไม่ได้เป็นแค่จุดแต่มันจะเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นที่แบบกวาดไปเพื่อเพื่อรับ ข้อมูลในตรงนั้นใช่แต่ว่าถ้าเห็นนะฮะมันก็จะยังไม่ครบไม่ครบลูกบอลอยู่ดีมันจะมีส่วนที่ขาดไปเยอะมากจริงๆมันก็เป็นเหตุผลเหมือนกันนะว่าทําไมการเก็บข้อมูลภาพถ่ายหลุมดําเนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาที่มันมันเป็นระยะเวลาเดียวกันอะช่วงเดียวกันหรืออย่างน้อยคุณต้องคํานึงถึงตัวแปรด้านเวลาหนักมากๆเพราะว่าสุดท้ายเราข้อมูลเนี่ยมันจะถูกเอามารวมกันจากข้อมูลที่เก็บมาได้ค่ะด้วยความที่มันเก็บหลายที่ทั่วโลกเนาะ ทีนี้หาวิธีการที่เขาเก็บเขาก็จะไม่ได้มาซิงกันเลยแต่เขาจะใช้วิธีการเก็บไว้ใน external hard drive อย่างที่เราเคยบอกแล้วก็เวลามันต้อง precise ในหลักเฟมต์ตอเซคเคก็คือเขาก็จะเก็บด้วย Atomic Clock แล้วกันทีนี้หาข้อมูลทั้งหมดอะฮะมันถูกส่งมาที่ศูนย์กลางที่ MIT h a อ t a c ฮก็เป็น facility หนึ่งของ MIT แล้วกันครับอยู่ที่บอสตันไหมเอ๊ะอยู่ที่บอสตันหรือเปล่าไม่รู้แต่อยู่ในแมสซาชูเซตส์แต่ชไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วหลลัังจจาาากกนน้้ะขออมมูที่่ว็ื ทีนี้ฮะต้องจินตนาการก่อนว่าทีมที่เก็บข้อมูลกับทีมที่ process ข้อมูลเป็นคนละทีมกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นอะฮะมันจะมีงานบางอย่างที่มันอาจจะซ้อนทับกันหรือไล่เลี่ยกันทีนี้งานของทีมเก็บข้อมูลส่วนใหญ่มันก็จะไปสิ้นสุดตรงที่เขาเหมือนเก็บข้อมูลมาส่งไปให้เนาะทีนี้ามาดูงานของฝั่งที่ process ข้อมูลกันบ้างว่าเขา,าทำอะไรกันอ,อย่างแรกเลยอะฮะคือก่อนที่ข้อมูลมันจะมาถึงอะฮะทีมที่เขา ทำการโปรเซสข้อมูลเขาเคยจัด a l l l n g e หนึ่งฮะชื่อ EHT Imaging Challenge ก็คือก่อนข้อมูลจะมานะเขาจะใช้วิธีการว่าเขาจะลองสร้างข้อมูลมั่วๆม,มาแล้วเขาจะซิมูเลตว่าถ้าเรามีกล้องโทรทัศน์แบบที่เก็บข้อมูลได้ไม่ครบอะฮะแล้วเราก็จะได้ข้อมูลชุดหนึ่งมาเนาะเขาก็จะให้ข้อมูลชุดนี้ฮะไปกับคนที่ คนที่จะมาโปรเซสข้อมูลแล้วมาดูว่าเออจากรูปที่เขาให้ไปมั่วๆอะไรเงี้ยเขาจะสามารถโปรเซสข้อมูลออกมาได้ไหมเราก็ลองเทียบดูว่ามันจะใกล้เคียงต้นฉบับหรือเปล่าไปลองดีไซน์อัลกอริทึมมาใช่<ม>คําถามคือแล้วโปรเซสนี้มันทําไปทําไมคือเหมือนกับว่าคนที่เป็นทีมโปรเซสข้อมูลเขาก็ให้ให้เหตุผลว่าเขาอยากแบบทําความเข้าใจกับปลายปลายหรือว่าทําความเข้าใจกับการโปรเซสข้อมูลอะไรแบบนี้ก่อนเผื่อจะได้เจอแบบข้อผิดพลาดหรือว่าเจออะไรที่แบบควรจะมาคอนเซิร์นก่อนจะได้ข้อมูลจริงๆครับทีเนี้ยฮะ ข้อมูลที่ส่งไปมันก็ตลกมากก็คือบางทีมันก็เป็นรูปแบบภาพถ่ายทางอวกาศจริงๆแต่บางทีเขาก็อยากรู้ว่าเออจริงๆแล้วคนที่โปรเซสเนี่ยจะมีไบแอสของมนุษย์หรือเปล่านะอะไรอย่างนี้เขาก็เลยลองอส่งภาพอะไรที่แบบไม่ได้เป็นภาพถ่ายอวกาศไปอย่างภาพถ่ายของสโนว์แมนหรือว่าอย่างออบเจกอะไรที่แปลกๆอะฮะเพราะว่าเขาก็บอกไว้ว่าเราไม่มีทางรู้ได้ว่าหลุมดํามันจะเป็นกลมๆแบบที่เราคาดหวังไว้จริงๆหรือว่ามันจะเป็นแบบเหมือนช้างอยู่ในอวกาศอะไร <laughs> ทีนี้ จากข้อมูลที่ทำชาเลน n ์ e หาแล้วส่งกลับมาได้ก็ปรากฏว่าภาพภาพถ่ายมันก็มีการ r e คอนสตรักชั่นที่ค่อนข้างตรงระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเริ่มขั้นตอนต่อไปก็คือตอนที่ข้อมูลถูกส่งมาแล้วเนาะทีนี้ยฮะเราอาจจะต้องเกริ่นถึงอัลกอริทึมของการใช้ Process ข้อมูลก่อนนิดนึงครับก็คือวิธีการที่เขาใช้ Process ข้อมูลจากภาพถ่ายเนี่ยฮะหลักๆแล้วในโครงการนี้มันจะมีด้วยกันอยู่2วิธีสองวิธีที่ว่าวิธีแรกเขาเรียกว่าค e a n คลีนเนี่ยครับเป็นอัลกอริทึมที่ถูกคิดมานานแล้วแล้วก็เป็นวิธีมาตรฐานในอินดัสทรีที่ใช้ในการประมวลภาพถ่ายของ,างดาราศาสตร์ทางดาราศาสตร์ใช่ฮะของอะไรแนวๆนี้นี่แหละว่าโอเคถ้าภาพถ่ายมันไม่ครบเขาจะใช้วิธีทํำยังไงวิธีการก็คือจากข้อมูลตรงไหนอะฮะที่มันมีไม่ครบเขาจะใช้วิธี fill in the gap เป็นข้อมูลว่างไปเลยแล้วเขาจะมา inverse Fourier transform อย่างที่ว่าไปตอนต้นและทีนี้ฮะมันก็จะได้เป็นภาพถ่ายชุดหนึ่งที่มันก็อาจจะมี noise เยอะมากๆเนาะแล้วหลังจากนั้นนะฮะเขาก็จะมาคลีนข้อมูลอีกทีหนึ่งด้วยมือ การคลีน <C lean> ข้อมูลที่ว่าฮะถ้าโดยคร่าวๆแล้วอะฮะมันจะเป็นการที่เราจะพยายามหาจุดที่มันสว่างในภาพถ่ายภาพนั้น mm hmm. แล้วหลังจากนั้นอะฮะเขาจะมาพยายามทําการคํานวณว่าเออณจุดนั้นอะฮะมันจะอิมิทไลท์ไปยังไงบ้าง uh. แล้วก็หลังจากนั้นเขาจะใช้วิธีการคลีนจากพวกอิมิชันไลท์แบบนั้นให้แบบนอสมันลดลง mm hmm. ก็เป็นวิธีการ มาตรฐานละกันที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานในการทำโปรเซสภาพถ่ายแนวเนี้ยฮะวิธีนี้หถ้าพูดโดยคร่าวๆก็อาจจะเป็นเหมือนวิธีว่าเรามีข้อมูลเซตนึงเนาะแล้วหลังจากนั้นเราเอาข้อมูลที่ว่าเนี่ยมาเจนเนอเรตภาพถ่ายแล้วเอามาคลีนก่อนแต่ว่าวิธีการใหม่ที่มันเกิดขึ้นในตอนเจนเนอเรตภาพถ่ายหลุมดำเนี้ยฮะเป็นวิธีการที่เหมือนย้อนกลับกับอีกวิธีหนึ่งละกัน ก็คือวิธีการที่ว่าฮะคือแทนที่เขาจะใช้ว่าเราจะมีข้อมูลเซตหนึ่งเราเอาพยายามเจเนเรตข้อมูลจากข้อมูลเซตนั้นวิธีการที่เขาจะทําก็คือเขาจะเจเนเรตข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งเรามาเทียบว่าไอข้อมูลหรือรูปถ่ายที่ที่เขาเจเนเรตมาได้อะฮะมันสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้หรือเปล่าแทนก็เป็นเหมือนกับถ้าเราเรียกว่าคลีนเป็นแบ็กเวิร์ดเนาะเอากริทึมใหม่ที่ว่ามาฮะจะเป็นฟอร์เวิร์ดซึ่งวิธีการที่ว่าฮะสิ่งที่เขาจะทําก็คือ เขาจะใช้เทคนิคชื่อ regularized maximum likelihood เป็นเทคนิคที่เหมือนจะนิยมใช้กันมากในสายฟังคอมพิวเตอร์วิชั่นเนาะเพราะว่าคุณเคที่โบแมนที่เป็นหนึ่งในตัวสำคัญในโครงการละกันคือเขาทำงานจริงๆอยู่สายคอมพิวเตอร์วิชั่นทีเนี้ยฮะจากการเจเน r เรตข้อมูลที่ได้มาก็อย่างที่รู้กันนะฮะว่าข้อมูลที่เก็บมาได้ฮะมันไม่ครบเพราะฉะนั้นภาพถ่ายมันก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างมากที่ มันอาจจะเป็นแบบไหนก็ได้เพราะข้อมูลมันไม่ครบอ่ะอืมอืมมันก็อาจจะมีหลายภาพมากที่มันเป็นไปได้ที่จะถูกเจเนเรตได้จากข้อมูลนั้นเพราะฉะนั้นอะฮะสิ่งที่เขาจะทําต่อไปอีกก็คือการหาว่าภาพไหนมันมีความเป็นไปได้มากที่สุดซึ่งคําถามที่มันน่าสนใจมากที่มันเกิดขึ้นคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าภาพไหนที่มันมีไลท์เลยฮูดหรือมันมีความเป็นไปได้ที่มากที่สุดเพราะว่าการที่เราจะบอกว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดมันจะขึ้นอยู่กับไบแอสของอะไรบางอย่าง แต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะทำอะฮะคือเขาไม่รู้ว่าเพราะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาไม่รู้ว่าหลุมดําจริงๆแล้วมันมีลักษณะเป็นยังไงมันอาจจะเหมือนช้างก็ได้อย่างที่ว่าไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะพยายามทำอะฮะคือการที่เขาจะพยายามลบใบแอสออกจากภาพที่จันเลตให้ได้มากที่สุดแต่ว่าในขั้นตอนนี้ฮะที่ว่ามาจาก2องเอกริทึมที่ว่านะฮะเขาก็อยากมาลองเจนเนอเรตดูก่อนว่าเอออัลกริทึมเขามันใช้ได้ไหมอะไรแบบนี้จากข้อมูลที่ได้มาแล้วเขาก็เลยใช้วิธีการว่าเขาสป l i t ออกเป็น4ทีมที่ไม่คุยกันเลย ก็คือ2ทีมเขาจะใช้วิธีคลีนก็คือวิธีแบบดั้งเดิมบวกกับเทคนิคอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะใส่เพิ่มเข้าไปกับอีก2ทีมเขาจะใช้ไอ้อลกอริทึมที่เป็นเจ n เน a เรตรูปภาพที่ว่ามาแต่เขาจะไม่คุยกันเลยฮะเราเขาใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆในการที่เอาข้อมูลที่ได้จากเทเลสโคปที่ว่ามาเจเนเรตข้อมูลปรากฏว่าสทีมฮะภาพถ่ายที่ได้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าเขาก็ยังบอกว่าเออ เขาก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าไอ้ภาพที่เจเนเรตขึ้นมาสีทีมที่มันคล้ายกันนะฮะมันไม่มีไบแอรจริงๆอแต่ว่ารอบนี้มันเหมือนเป็นการที่เขารู้แ้วเนว่าวิธีการอ่ะมันใช้ได้หลังจากนั้นมันก็อาจจะเรียกว่าคล้ายกับการไฟจูนหรือว่าการที่จะทําให้โปรเซสมันพิสูจน์ได้มากขึ้นว่ามันไม่มีไบแอรและมีความเป็นไปได้ที่มันจะถูกต้องมากขึ้นจากสีทีมที่ว่าฮะเขาก็เลยแบ่งใหม่เป็นขั้นตอนใหม่ฮะเขาแบ่งออกเป็นเรียกว่าสามปลาย สามปลายปลายที่ว่าฮะมีชื่อว่า Diffmap Smiley แล้วก็ EHT Matching ไอ้ปลายปลายนี้ฮะ Priority หลักของเขาก็คือการที่เขาจะพยายามทํำยังไงก็ได้ให้เอามนุษย์ออกจากการปร e s s ข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพราะฉะนั้นแล้วอะฮะสิ่งที่เขาเพยายามจะทํากับปลายปลายนี้ก็คือพยายามทำให้ทุกอย่างเกือบทุกอย่างมัน f fully Automate ก็คือคนคลิกไปแล้วแบบมันจะ n e r a t e ให้เลยไม่ได้ต้องมีมนุษย์มาคลีนข้อมูลหรือไม่ได้มีมนุษย์ที่ต้องมากำหนดพาราม e เตออะไรในการ Generate ข้อมูลมก็ i i f m m p เนี่ยฮะเป็นปลายปลายที่ใช้ Clean Algorithm แต่ว่า Clean Algorithm ที่ว่ามีการ Improve ก็คือเขาจะไม่ใช้มนุษย์มา hand แ a น d pick ละแต่ว่าเขาจะเขียนเป็น Automation สักอย่างหนึ่ง <kung> <divide S 1> เพื่อมามาร์กจุดที่สว่างที่ว่าเราให้มันอัตโนมัติไปเลยก็คือจะพยายามไม่ใช้มนุษย์อยู่ในโปรเซสส่วน smiley กับ e s t i m a g i n g อะฮะจะใช้หลักการของไอการ generale image ที่ว่าแต่ว่าทีเนี้ยฮะด้วยความที่ภาพถ่ายการ generale ภาพถ่ายมันต้องใช้ Data Se t เนาะแต่ว่า Dataset ที่ว่าฮะเขาก็มองว่าถ้าเอาภาพถ่ายของ astronomical object หรือภาพถ่ายของพวกวัตถุทางดาราศาสตร์มาใช้อย่างเดียวอะฮะมันจะไม่ make sense ก็อย่างข้อสันนิษฐานของเขากลไปเหมือนเดิมว่าเขาไม่รู้ว่า ภาพถ่ายหลุมดำจริงๆแล้วมันมีความคล้ายคลึงกับ Astronomical Object อื่นหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะมีลักษณะเหมือนช้างหรือลักษณะเหมือน Snowman ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาไม่ได้ใช้เพียงแค่ดัต a s e t ์เซตจาก a s t r o n o m i c a l o b j e c เฮะาเขาใช้ Dataset จากอย่างอื่นเยอะมากอย่างเช่น Dataset ของภาพถ่ายในชีวิตประจําวันด้วยหรือภาพถ่ายของอะไรเพื่อ, mm hmm. เ,พอเพื่อที่จะพยายามลดใบแอสว่าหลุมดำที่ว่าเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับวัตถุทางดาราศาสตร์อย่างอื่น แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่สามปลายนี้มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันถูกรันไปแล้วอะฮะภาพถ่ายที่ว่ามันก็ยังมีความคล้ายคลึงกันเหมือนเดิมอยู่ดีก็คือคล้ายๆกับภาพถ่ายที่เราเห็นนี่แหละทีนี้ฮะภาพถ่ายทั้ง3ภาพอ่ะมันก็ถูกเอามาประมวลผลอีกหลายอย่างมากมายก็คือเขาจะมีการเทสอะไรอีกมากมายเพื่อว่ารีเดอีกทีหนึ่งว่าข้อมูลที่ได้มาอะฮะมันมันจะไม่มีเออร์เลอร์จริงๆผมว่าความน่าสนใจของอันนี้มันอยู่ตรงที่ถึงแม้ภาพถ่ายที่ได้ออกมาแล้วอะฮะมัน มันจะดูแบบเซอร์เทนตี้มันค่อนข้างสูงมากอะแต่ว่าเขาจะใช้วิธีการแอสซูวมม้ก่อนว่าเออจริงๆสิ่งนี้เขาทำมันอาจจะผิดก็ได้นะหรือมันอาจจะมีไบแอสก็ได้นะแต่ว่าเขาจะหาสักวิธีการหนึ่งอะฮะให้แบบเขามั่นใจได้มากที่สุดละกันว่าภาพถ่ายที่เขาได้มามันจริงๆซึ่งจากที่เห็นเนาะคือจริงๆภาพถ่ายมันถูกเจเนเรตออกมาได้ตั้งแต่แบบขั้นที่2แล้วอะแต่เขายังแบบพยายามทําออโตเมชันปลายๆขึ้นมาเพิ่มหรือว่าเขายังพยายามแบบวอลิเดตอีกเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะทําให้มัน มมัม่นใจได้มากที่สุดว่ามันเป็นภาพถ่ายที่มันจะคล้ายเครื่องกับของจริงที่สุดอะฮะหรือ,ย,รอ,อยังน้อยก็สามารถอธิบายได้ในเชิงในเชิงหลักการทฤษฎีว่ามันไม่ได้เกิดจากความไบแอสคือต่อให้สมมติว่าเอากริทึบมันผิดหรือว่ามันมันเพี้ยนยังไงเรายังพอมีข้อมูลที่เอาไว้ทํา validation ได้ใช่ซึ่ง validation ที่ว่ามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเยอะจนน่ากลัวมากๆนะฮะว่าโอเคแบบโห มันสุดยอดมากก็แล้วหลังจากนั้นภาพถ่ายที่ว่ามา3ภาพอาหารจากสามายปลก็ถูกเอามาเอเวอร์เรกันเอามาเทียบกันอีกทีนึงว่าเออมันดูใกล้เคียงกันไหมมันมีฟีเจอร์อะไรที่คล้ายเคียงกันไหมเราก็หลังจากนั้นเขาก็มาเมิร์ชรวมกันแล้วก็กลายเป็นภาพถ่ายหลุมดําที่เราเห็นกันนั่นเองครับอยากถามว่าพอเห็นกระบวนการขั้นตอนอย่างเงี้ยรู้สึกไหมว่าวิธีการคิดของเราในชีวิตประจําวันมันมันห่วยแตกเวลาที่เราแบบ ทำรีเสิร์ชกันหรือว่าทํางานวิจัยกันอะไรอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกอย่างงี้พี่รู้สึกว่าพอบอกว่าเป็นภาพถ่ายหลุมดําอะคนจะมองว่าโอเคคุณก็ไปถ่ายรูปมาแล้วคุณได้ข้อมูลอะไรมาสักอย่างอะมันก็เยอะพอที่มันจะกลายเป็นแบบ t a l k ออ t เดอทหรือว้า wow, วหรือว่าได้นเบลอะไรก็ตามแต่แล้วอะแต่ว่าเขา ยังต้องไปพยายามที่จะ a l i d เด e กระบวนการคิด validate ข้อมูลตัวเองเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มันอธิบายย้อนกลับไปได้ไม่ใช้คําว่าถูกเลยนะใช้คําว่าอธิบายย้อนกลับไปได้อ huh. รู้สึกว่าเนี่ยอันนี้เป็นคุณค่าอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโครงการ Event Horizon t e l e s c o p e เนี่ยมันให้คุณค่ากับวงการวิทยาศาสตร์แล้วก็วงการดาราศาสตร์ในฐานะที่เขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการที่จะตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเรียกว่ามีจิตวิทยาศาสตร์แล้วกัน ก็คือจากขั้นตอนที่ว่ามาก็คงตอบคําถามในใจหลายๆคนได้แล้วนะฮะว่าเออทาไมมันไม่แค่ถ่ายรูปมาแล้วแบบเปิดดูในคอมว่าอะไรอย่างนี้ <S 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 มันคือ <S <S 2> <S 2> มันคือความพยายามสูงมากอะฮะในการที่เราจะทําอะไรสักอย่างที่จริงๆตอนแรกมันก็แบบที่มันก็ไม่สามารถเป็นไปได้ในเชิงความเป็นจรงิงอย่างเช่นการสร้างจานดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่เท่าโลกเนาะซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ถูก มันก็แบบถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนเราคิดคนเทคนิคแบบอย่าง B L B I ได้จนกระทั่งเราพยายามสร้างอัลกอริทึมอะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาข้อมูลจาก B L B I อะฮะมาประมวลผลให้แบบมันมันมีความผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วกันซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆของการทำครับผมว่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของคุณเคที่โบแมนที่ผมพูดถึงบ่อยมากเลยเนาะใน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 พอดแคสต์ตอนนี้ ถ้าใครหลายคนนะฮะเคยเห็นภาพถ่ายของผู้หญิงคนหนึ่งละกันที่แบบเอาเมือกุมปากไว้แล้วแบบแล็ปท็อปตรงด้านหน้ามีภาพถ่ายของลุมดำอะฮะเออถ้าหลายคนคุ้นชินกันคนนั้นก็คือคุณเคที่โบแมนซึ่งคนนี้เขาเป็นเหมือน lead researcher ของของการ p ปร c e s s ภาพแล้วกันครับแต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจมากอย่างหนึ่งตอนที่เขาพูดทอล์กหลายๆอย่างฮะ,ะก็คือการที่เขาจะย้ำเสมอย้ำบ่อยมากในทุกทอคว่าเออจริงๆแล้ว โครงการนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาคนเดียวแต่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าคนหลักหลอยคนที่มาร่วมกันรนทำเอากริทึมตัวนี้หรือแม้กระทั่งทีมทุกทีไม่ว่าจะเป็นทีมที่รวบรวมภาพถ่ายมาส่งมาที่ทีม r o c e s s ข้อมูลใช่ค่ะอย่างเช่น e EH อ t Matging เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นงานของคุณเคที่คนเดียวมันยังมีคนอย่างคุณแอนดรูเชลที่เป็นหนึ่งในแบบหัวเรือสําคัญมากๆของโครงการนี้อีกคนหนึ่งครับก็ ผมว่าจริงๆตอนนี้มันก็ค่อนข้างครบแล้วแหละจากองคริทึมที่ว่ามาคือมันเป็นตอนที่มันเหมือนดูสั้นๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบเนื้อหาข้างในมันแบบอัดกันเยอะมากต้องแต่ว่าข้อมูลมันเก็บขึ้นมาได้ยังไง i n t e r l u m e t r y ไปจนถึงขั้นว่าเออข้อมูลมันถูกส่งมาแล้วมันถูกนํามาประมวลผลยังไงบ้างซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่การดีโคดข้อมูลจนได้กลายมาเป็นรูปถ่ายเนาะมันต้องผ่านออกริทึมอะไรมากมายพี่รู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่า ตอนนี้เราให้คุณค่ากับกระบวนการให้คุณค่ากับวิธีการไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่ออกมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามันก็คือภาพถ่ายเบอร์อรอรภาพหนึ่งแล้วก็สุดท้ายแล้วไอ้ตัวเอากริทึมหรือว่าตัวกระบวนการคิดเนี้ยนาไปสู่การสร้างการค้นพบใหม่ใมนอนาคตไงนึกออกป่ะเพราะว่าลองนึกภาพว่าอ่ะจะทําโครงการขึ้นมาสักอันหนึ่งอยากได้เอากริทึมในการปรเซสภาพที่มีความแม่นยําแล้วก็การเช็ค ภาพย้อนกลับการทำแวรลิดการอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปศึกษากระบวนการของ Event h o r i z o n Telescope ได้คิดว่าจริงๆแล้วจากที่เราเล่ามาฮะเรื่องว่าเออมันมีอัลกอริทึมอยู่2ตัวนะซึ่ง2ตัวเนี้ยมันก็ถูกนําไปแยกใช้ด้วย4ทีม4ี่ทีมที่ว่ามาเอามาเมิร์ชรวมกันแล้วใกล้เป็นสาปลายปลาย,ายที่ว่าจนได้เป็นภาพถ่ายสุดท้ายที่เป็นภาพถ่ายเบลอๆภาพหนึ่งอะฮะที่เราเล่ามาจริงๆมันมันค่อนข้างมันค่อนข้างอินบีฟมากเลยละกันแต่ว่าถ้าใครสนใจอันไหนอะฮะผมว่า สามารถไปลองหาเพิ่มเติมได้เยอะมากอย่างเช่น e HT m a g i n อะฮะที่เราว่ามาว่าเป็นหนึ่งใบปลายที่เรียกว่าสำคัญมากๆในโครงการนี้ฮะคุณแอนดรูเชลเนี่ยเขาก็พับลิชไว้บนกิจ h ับเหมือนกันครับอืมก็เผื่อใครเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วอยากไปลองส่องดูผมลองไปลองส่องดูแล้วแบบประทับใจมากก็คือโอ้อ่านไม่รู้เรื่อง <laughs> ไม่ใช่ <laughs> โอเคทีนี้ ก่อนส่งท้ายกันไปผมยากถามพี่เติร์หน่อยฮะว่าหลังจากที่ได้ภาพถ่ายหลุมดำ M 8 7ซึ่งเป็นภาพถ่ายหลุมดำภาพแรกแล้วก็ภาพถ่ายของ Sagittarius A* ซึ่งเป็นภาพถ่ายของหลุมดำที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีเราเป็นภาพถ่ายภาพที่2เนาะคิดว่าหลังจากนี้ฮะโครงการ Event Horizon Telescope จะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างฮะก็ได้ภาพที่3ครับคือไม่ได้กวนนะแต่หมายความว่าการค้นพบครั้งแรกเนี่ยมันมักจะเป็นความตื่นเต้นของเราอยู่เสมอแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ิปรียบเทียบอย่างนี้ว่า ที่มองว่ามันคล้ายกับการที่ไลโก้สามารถตรวจพบ gravitational wave หรือว่าคลื่นความโน้มถ่วงได้สำเร็จนะเป็นครั้งแรกแล้วมันก็เกิดครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ตามมาหลายคนก็จะตกใจว่าอ้าแล้วมันมีอะไรที่เราอยากจะไปตื่นเต้นกับมันอีกเพราะว่าก็ได้แล้วไงแต่ทีนี้ประเด็นคือมันไม่ได้ความสําคัญมันไม่อยู่ตรงที่ว่ามันเป็นภาพที่เท่าไหร่มันเป็นความสําคัญตรงที่ว่าข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับหลุมดาเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะเยอะขึ้นและมันจะแตกต่างขึ้นตอนเนี้ย n เท่ากับ2นะฮะตัวอย่างมีแค่2ตัวอย่างแต่เราได้เห็นแล้วว่าหลุมดำที่มีขนาดแตกต่างกันมหาศาล2ขนาดเนี่ยมีพฤติกรรมมันมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันยังไงอย่างน้อยก็เรื่องการหมุนวนของแกส๊สนะฮะอย่างน้อยก็เรื่องของความที่มันดูหลายคนบอกว่าทำไมมันตัวเล็กเนี่ยมันดูแบบแอคทีฟกว่าอะไรเงี้ย mm hmm. อันนี้ก็คือข้อมูลที่เราได้ดังนั้นลองนึกภาพดูว่าถ้าเราได้ภาพถ่ายหลุมดําภาพที่3 4 5 6 7 8วันหนึ่งเราก็จะสามารถที่จะทํา c a t e g o r i z e หลุมดําได้ว่าหลุมดํามีกี่ประเภทแบบนี้แบบนี้แบบนี้<ะ>เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราก็เชื่อว,ว่าโอเคดาราจักรก็เป็นดาราจักรเป็นกาแล็กซีตอนนี้เรามีภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ที่อธิบายได้ว่ากาแล็กซีแบบนี้เรียกว่าสไปรัลนะแบบนี้เรียกว่าเป็นแบบโอเว์นะแบบนี้เรียกว่าเป็นโดนัทนะอะไรก็แล้วแต่<ะ>ที่มองว่าในอนาคตเนี่ยความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันจะมาพร้อมกับภาพถ่ายหลุมดําที่จะเกิดขึ้นโดย<ะ>รากฐานการค้นพบแรกๆของโครงการ Event Horizon Telescope โอ้ก็ใช่เลยก็ก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้อย่างหนึง่งอย่างเช่นภาพถ่ายของ Sagittarius A* AR, ที่ที่เราเห็นกันมันก็ไม่ได้เป็นแค่แบบอย่างภาพถ่ายสเตติกเหมือนของ M87 เนาะแต่ว่าพอทูหรือเครื่องมือที่มันใช้เนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนเปิดพื้นที่ให้แบบมันสามารถไปเล่นกับอะไรอย่างอื่นได้อย่างเช่นเออเราจะสามารถแบบเข้าใจการหมุนบนได้ไหมที่เป็นเรื่องของ m o ชั่นแหละที่แบบไม่ใช่ภาพแค่เป็นภาพนิ่งเฉยๆอะไรเงี้ยใช่ก็จะกลายเป็นวิดีโอแรกของหลุมดำอืมมีภาพแล้วก็มีวิดีโอ เออแบบมันก็ได้เห็นข้อมูลเซตใหม่ๆเนาะที่อาจจะไม่ได้เห็นใน M 8 7ก็เป็นตอนสั้นๆที่ข้อมูลเยอะมากแล้วก็มผมรู้สึกว่าถ้าสนใจประเด็นนี้ต่อฮะจริงๆแล้วมันมีทลอกของคุณเคที่โบแมนที่เลคเชอร์ที่คาวเทคเพราะว่าตอนนี้เขาย้ายจาก MIT เป็นคาวเทคไปคาวเทคแล้วเนาะแล้วก็มีบล็อกของคุณแอนดูเชล ที่อยู่ในกิจหาบอาหารที่เขียนไว้ดีมากๆรวมถึง s i i n t i f i c b ล o c k ของคนที่เป็น researcher อีกหลายคนในโครงการนี้ที่เขา publish ออกมาเราคิดว่าไปอ่านกันได้ฮะมันอาจจะมีหลายอย่างที่แบบมันฟังดูอองงๆเนาะแต่ว่าผมคิดว่าเออถ้าใครสนใจถึงกระบวนการคิดถ้าใครสนใจว่าขั้นตอนนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรือว่ามันทำยังไง in b r i e ะผมคิดว่าถ้าลองไปหาอ่านดูเองก็น่าจะ,น,าจะน่าสนใจครับครับ,รบก็สำหรับตอนนี้ ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับ mm hmm. ผมปับ๊บแชร์พัฒน์อาชีวะรัมโรค,ครับผมเต้นนัทนนน์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH